อร่อยล้ำสมัยมีสไตล์ไปกับโลโบวันนี้จะชวนมาทำลาบกุ้งกระเบื้องเมนูกุ้งกระเบื้องที่ล้ำสมัยมีสไตล์แบบรสชาติแซ่บนัวผสมกับกุ้งและทอดกับแป้งเปาะเปี๊ยะเวียดนามกรอบๆน่ารับประทานถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะเราจะเริ่มทำมายองเนสลาบกันก่อนนะคะใส่มายองเนสลงในภาชนะตามด้วยผงปรุงลาบน้ำตกตราโลโบคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ต่อไปเรามาทำลาบกุ้งกระเบื้องกันต่อเลยค่ะใส่กุ้งสดปอกเปลือกหั่นชิ้นลงในภาชนะตามด้วยหมูบดติดมันไข่ไก่ข่าสับละเอียดใบมะกรูดสับละเอียดหอมแดงสับละเอียดพริกขี้หนูแห้งสับละเอียดผงปรุงลาบน้ำตกตราโลโบและเกล็ดขนมปังตราโลโบคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้จากนั้นนำแผ่นแป้งปอเปี๊ยะวางลงในภาชนะใส่ส่วนผสมลาบกุ้งให้ทั่วทั้งแผ่นปิดด้วยแผ่นแป้งปอเปี๊ยะอีกชั้นนำลงทอดในน้ำมันที่อุ่นเตรียมไว้พอสุกกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะหั่นลาบกุ้งกระเบื้องเป็นชิ้นให้สวยงามจัดลงในภาชนะโรยหน้าด้วยต้นหอมซอยพริกขี้หนูแดงซอยช่อสะระแหน่หอมแดงซอยและหอมแดงเจียวรับประทานคู่กับผักสดและมายองรสลาบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะลาบกุ้งกระเบื้องความอร่อยที่มีรสชาติแซ่บนัวจากผงปรุงลาบน้ำตกตราโลโบสามารถรับประทานเป็นของว่างหรืออาหารจานหลักก็ฟินแซ่บนัวอร่อยล้ำมีสไตล์ไปกับโลโบได้แล้วล่ะค่ะ